ก็วันนี้เริ่มหยุดยาวนะครับถ้าในกรุงเทพมหานครเองวันนี้รถราว่างโล่งโล่งไหมโล่งแต่เมื่อเช้ารถติดนะฝนตกหนักตกหนักมากตกหนักมากโซนบางนาโซนสถานีของเราเนี่ยแหละโอ้โหข้างในอะตกหนักแต่พอออกมาถึงด้านนอกของบางนาแล้วเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยโอ้โหฝนตกไปทั่วฟ้านะอย่างนี้นะทีนี้ทางด้านของบขส.เองนะครับก็วันนี้เนี่ยเขาเตรียมรถเอาไว้ 2,600 เที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสั้นที่มีระยะเดินทางไม่เกิน300กิโลเมตรนะฮะค่ะแล้วก็ 2,600 เที่ยวเนี่ยจะรองรับผู้โดยสารได้ 25,000 คนนะแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมีการให้เจ้าของรถร่วมนำรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถทะเบียน30อีก120คันมาวิ่งเสริมในเส้นทางด้วยมั่นใจจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนอันนี้คือทางด้านคุณสัญลักษณ์ปัญญวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขส.เป็นคนเปิดเผยนะครับแล้วราคาล่ะราคาค่าโดยสารขึ้นหรือยังคะตอนนี้ยังตรึงยังตรึงค่าโดยสารในอัตราเดิมทุกเส้นทางแบ่งมาภาระค่าใช้จ่ายทีนี้วันนี้ก็เอาอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในเส้นทางกำลังดูแอปพลิเคชัน Top News อยู่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบขส1490โทรได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะเขาจะตรึงค่าโดยสารให้ถึง30กันยายนด้วยในส่วนของค่าโดยสารสงสัยอะไรโทรไปได้เลยนะฮะไปดูบรรยากาศกันพอบขส.จัดรถก็ต้องมีคนไปเที่ยวสิมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวภาคเหนือนะคะเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางขึ้นดอยอินทนนท์กันดีกว่าไปสัมผัสอากาศเย็นๆแล้วก็ม่านหมอกนะคะสภาพอากาศแจ่มใสดีค่ะอุณหภูมิประมาณ12องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยนะคะถึงแม้จะเป็นหน้าฝนแต่ว่ายังมีทะเลหมอกในช่วงเช้าก็เริ่มจะเข้าคืออะไรเขาจะเรียกว่าเข้าสู่หนาวอ่ะใช่ไหมปลายปีก็จะหนาวนี่12องศาแล้วนะใช่12องศานี่หนาวนะฮะคึกคักดีนะอันนี้ที่เชียงใหม่นี่ที่เชียงใหม่ครับนะครับส่วนอีกที่หนึ่งล่ะน้องคายค่ะพี่ต้นข้ามฝั่งไปเที่ยวฝั่งของเพื่อนบ้านของเราฮะนะครับบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวที่1ที่เมืองหนองคายก็ชัดเจนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางเข้าออกประเทศเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าไปสอบถามจากหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ปฏิบัติอยู่ที่ด่านพรมแดนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยวันหยุดยาวก็จะมีประชาชนกับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกจำนวนมากก็กำชับให้เจ้าหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความสุภาพและก็เต็มที่ไม่ว่าจะโดยรถโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลรวมทั้งขอความร่วมมืออย่านำสิ่งของต้องห้ามต้องกำกัดสิ่งของผิดกฎหมายเข้าออกประเทศโดยเด็ดขาดนะครับทีนี้ใครที่อยากเอาบุหรี่หรือแอลกอฮอล์รู้ไหมว่าเอาเข้าได้เท่าไหร่เข้ามาได้เท่าไหร่อ่ะแอลกอฮอล์เนี่ยติดมือมาได้ปริมาตรไม่เกิน1ลิตรบุหรี่ไม่เกิน200หมวดค่ะส่วนกัญชาไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยนะคะ เอาปิดท้ายการอีก1โครงการอีก1โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ละค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการที่เขาจะสร้างท่าเรือขึ้นมาจริงๆตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2561จนถึงปี2567นี้นะคะกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาพัฒนาท่าเรือชายฝั่งอันดามันไปแล้วทั้งหมด13ท่าโดยดำเนินการแล้วเสร็จแล้วทั้งหมด6แห่งแต่ว่าตอนนี้มีแนวคิดผุดโปรเจกต์เพิ่มขึ้นมาอีกบอกว่าเป็นโปรเจกต์อะไรครับเป็นโครงการท่าเรือมารีน่าชุมชน1จังหวัด1ท่าค่ะพี่ต้นทำเหมือนต่างประเทศไงเขาจะทำขึ้นใน6จังหวัดนะคะก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอันดามันล้วนๆเลยอันดามันล้วนๆโดยเขาจะทำการศึกษากันก่อนในช่วงปี66ถึง67แล้วลูกค้าคือเรือสำราญขนาดเล็กพี่ต้นมีอยู่3ลำที่บ้านหมายจริงฟันฮะรองรับเรือขนาดตั้งแต่30ถึง40ลำท่าเรือชุมชนเนี่ยนะค่ะสูงสุดไม่เกิน100ลำจำนวนเม็ดเงินลงทุนก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีการกำหนดพื้นที่ออกแบบแล้วก็ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นภาพของแบบต่างประเทศนะเราอยากจะทำแบบนี้แหละให้เกิดขึ้นในเมืองไทยไงใช่เหรออันนี้ที่พัทยาหรือเปล่าเรานะฮะใช่ไหมน่าจะใช่นะนั่นแหละที่พัทยาจำตึกได้ลำของพี่ต้นจอดอยู่ตรงนั้นอ่ะครับนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือท็อปบิดอินไซต์ประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้นะครับใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังพรุ่งนี้เจอกันปกติเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมและเล็กลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ